สวัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนที่2ในรายวิชานี้กันแล้วนะคะซึ่งเราจะไปฝึกปฏิบัติการในเรื่องของการสร้างกราฟและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆนะคะเชื่อไหมคะว่าโปรแกรม Microsoft Excel เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในหัวข้อนี้จะทำให้ท่านได้รู้จักกับกราฟประเภทต่างๆส่วนประกอบของกราฟการใช้งานกราฟแต่ละประเภทตลอดจนสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับองค์กรธุรกิจของท่านไงล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้กันเลยนะคะกราฟเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยกราฟมีประโยชน์ในหลายด้านกราฟสามารถสรุปตัวเลขต่างๆที่อยู่ในลักษณะตารางมาอยู่ในลักษณะที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายกราฟทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้เป็นอย่างดีค่ะและกราฟช่วยให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงแนวโน้มของข้อมูลได้ด้วยค่ะตลอดจนกราฟสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ข้อมูลและบ่งบอกถึงข้อมูลในอนาคตได้ด้วยค่ะองค์ประกอบของกราฟใน Excel มีหลายส่วนที่สำคัญที่ผู้เรียนควรจะต้องทำความรู้จักและเข้าใจโดยในที่นี้จะขอนำเสนอองค์ประกอบของกราฟใน Excel ด้วยกันทั้งหมด10ส่วนค่ะโดยจะเริ่มจากส่วนที่1ค่ะที่เรียกว่าเป็น Chart Area ตรงนี้หมายถึงพื้นที่แผนภูมิหรือพื้นที่ทั้งหมดของกราฟซึ่งจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงรูปตัวอย่างค่ะ 2. Plot Area พื้นที่การลงจุดหมายถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนของกราฟโดยถ้าเป็นกราฟ3มิติก็จะรวมถึงส่วนที่เป็นค่าของแกนต่างๆเข้าไปด้วยค่ะส่วนถัดไปค่ะส่วนของ Chart Title หรือชื่อของแผนภูมิเป็นชื่อหัวข้อของกราฟที่เราต้องการจะนำเสนอค่ะหัวข้อที่4นะคะในส่วนองค์ประกอบของกราฟก็คือ Legend ตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคำอธิบายแผนภูมิค่ะคำอธิบายนี้จะใช้อธิบายสีของกราฟที่ใช้แทนชุดของข้อมูลหรือซีรีส์ของข้อมูลต่างๆในแต่ละตัวในกราฟไงล่ะคะลำดับถัดไปค่ะเราจะเรียกว่าเป็น vertical axis นะคะในส่วนนี้หรือแกนตั้งแกนตั้งก็คือแกน y หรือแกนที่ใช้แสดงค่าหรือชนิดของข้อมูลในแนวตั้งไงล่ะคะลำดับที่6คือ horizontal axis หรือแกนนอนบางทีเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกน x หรือแกนที่ใช้แสดงค่าหรือชนิดของข้อมูลในแนวนอนค่ะซึ่งในที่นี้ค่าของข้อมูลในแนวนอนได้แก่ค่าของเดือนซึ่งมีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมมีจำนวนทั้งหมด12เดือนไงล่ะคะลำดับถัดไปค่ะ depth axis เป็นแกนลึกค่ะหมายถึงแกน zหรือแกนที่แสดงชุดข้อมูลหรือซีรีส์ของข้อมูลในแนวลึกซึ่งจะมีเฉพาะในกราฟ3มิติเท่านั้นนะคะลำดับถัดไปหมายเลข8คือ vertical axis title นะคะอันนี้เป็นชื่อแกนตั้งค่ะว่าเราจะตั้งชื่อของข้อมูลในแกนตั้งว่าอย่างไรสำหรับกราฟในข้อมูลตัวอย่างนี้เราตั้งชื่อของแกนตั้งว่าเป็น amount ก็คือจำนวนไงล่ะคะลำดับถัดไปคือ horizontal axis title นะคะเป็นชื่อของข้อมูลในแกนนอนค่ะซึ่งชื่อของแกนนอนในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่าเป็น month ค่ะลำดับสุดท้ายหมายถึง data labels นะคะตรงนี้ก็คือป้ายชื่อของข้อมูลเป็นชื่อของกราฟที่พล็อตอยู่ณจุดนั้นๆว่ากราฟที่พล็อตอยู่ณจุดนั้นๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเป็นป้ายชื่อของข้อมูลที่ปรากฏในกราฟเป็นยังไงบ้างคะได้รู้จักส่วนประกอบของกราฟใน Excel กันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราใช้กราฟแท่งแบบแนวตั้งก็จะดูไม่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลจึงควรมาใช้รูปแบบของกราฟแท่งแบบแนวนอนค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นไอคอนที่เป็นลักษณะของกราฟเส้นนะคะตรงนี้จะหมายถึงการสร้างกราฟได้2ประเภทก็คือกราฟเส้นที่เป็นรายชาร์ตและกราฟพื้นที่ที่เป็น area ชาร์ตนะคะในส่วนของกราฟเส้นเราไว้ใช้เพื่อสำหรับเปรียบเทียบดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะถ้าเป็นกราฟพื้นที่หรือ area chart เรามักจะใช้เปรียบเทียบเพื่อดูข้อมูลหรือดูแนวโน้มของข้อมูลเช่นเดียวกับกราฟเส้นแต่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะแสดงผลเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่แม
ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่มีแนวโน้มแบบเรียงลำดับซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นไอคอนที่เป็นรูปแบบของกราฟวงกลมหรือพายชาร์ตตัวนี้เราสามารถจะสร้างกราฟได้2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือลักษณะของกราฟวงกลมและกราฟที่เป็นกราฟโดนัทค่ะโดยทั่วไปเรามักใช้กราฟวงกลมเพื่อเปรียบเทียบปริมาณและสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อมูล1ชุดค่ะเช่นเดียวกันค่ะกราฟโดนัทก็สามารถใช้เปรียบเทียบปริมาณและสัดส่วนของข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกับกราฟวงกลมค่ะแต่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้มากกว่า1ชุดไงล่ะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะเห็นไอคอนในรูปแบบที่เป็นตีตารางนะคะซึ่งอันนี้เป็นกราฟใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะเราจะเรียกกราฟตัวนี้ว่าเป็น T-map ค่ะใช้สำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลในมุมมองแบบลำดับชั้นนะคะเช่นการแสดงว่าสินค้าชนิดใดขายดีที่สุดในร้านนะคะจะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ในไอคอนนี้ยังมีกราฟอีกประเภทหนึ่งคือกราฟที่เรียกว่ากราฟซันบัสค่ะเป็นกราฟที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลหลายลำดับชั้นโดยลำดับชั้นแต่ละระดับจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบวงแหวนนะคะเช่นการเปรียบเทียบยอดขายสินค้าประจำปีก็จะมีการแสดงรายละเอียดทั้งแบบไตรมาสและแบบรายเดือนภายในกราฟเดียวกันเป็นต้นค่ะลำดับถัดไปนะคะถ้าเราเห็นไอคอนเป็นลักษณะคล้ายๆกับกราฟแท่งสีน้ำเงินนะคะจะประกอบด้วยกราฟในกลุ่มต่างๆได้แก่กราฟฮิสโตแกรมกราฟพาเลโตกราฟบ็อกซ์และวิสเกอร์นะคะซึ่งกราฟฮิสโตแกรมจะใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ของความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มเพื่อดูการกระจายของข้อมูลนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกราฟชนิดนี้เราจะนิยมใช้เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการผลิตสินค้าหรือเพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นกราฟอันที่2นะคะที่เป็นกราฟพาเลโตจะใช้สำหรับช่วยวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มข้อมูลซึ่งจะมีลักษณะเป็นกราฟแท่งผสมกับกราฟเส้นค่ะส่วนกราฟบ็อกซ์และวิสเกอร์นะคะใช้สำหรับแสดงลักษณะการกระจายการจัดกลุ่มของข้อมูลเช่นค่ากลางการกระจายข้อมูลหรือสัดส่วนของข้อมูลที่มากหรือน้อยกว่าค่ากลางค่ะรวมทั้งจะบอกด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ห่างจากกลุ่มมากน้อยแค่ไหนแสดงในส่วนที่เรียกว่าเป็น outlier ให้เราได้เห็นข้อมูลได้เห็นการกระจายของข้อมูลไงล่ะคะลำดับถัดไปนะคะถ้าเราเห็นไอคอนในลักษณะที่เป็นจุดๆของกราฟนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของกราฟกระจายในลักษณะของกราฟ XY แล้วก็กราฟฟองหรือ bubble chart นะคะซึ่งในส่วนของกราฟกระจายนะคะหรือกราฟ XY นี้จะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในชุดข้อมูลหลายๆชุดเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการจับกลุ่มของชุดข้อมูลนิยมใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางสถิติเป็นต้นค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นกราฟฟองค่ะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในชุดข้อมูลเหมือนกับกราฟ XY ค่ะแต่กราฟฟองนะคะจะมีตัวแปรในการพล็อตกราฟอยู่3ค่าโดยค่าที่3จะใช้สำหรับกำหนดขนาดของฟองสบู่ค่ะเช่นขนาดของส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะกราฟฟองได้รับความนิยมนำมาใช้ในปัจจุบันเยอะมากขึ้นนะคะไอคอนถัดไปถ้าเราเห็นในรูปแบบคล้ายๆกับน้ำตกนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับสร้างกราฟ3ประเภทด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือกราฟวอเตอร์ฟอลกราฟกลวยแล้วก็กราฟหุ้นนะคะในส่วนของกราฟวอเตอร์ฟอลจะใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีการแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่นการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเป็นต้นค่ะถ้าเป็นกราฟกลวยนะคะเราจะใช้สำหรับแสดงปริมาณของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการเช่นรายได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนกราฟหุ้นนะคะเราก็ใช้ในการเปรียบเทียบดูความผันผวนและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นไงล่ะคะลำดับถัดไปนะคะเรามักจะเจอตัวนี้บ่อยมากขึ้นนะคะในเรื่องของการสร้างกราฟเพราะว่าเริ่มมีลักษณะของคอมโบชาร์ตหรือกราฟผสมขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการสร้างกราฟหลายชนิดเอาไว้ในชาร์ตเดียวกันโดยจะใช้แกนพล็อตร่วมกันหรือแยกกันก็ได้นะคะกราฟแบบนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่ต้องการสรุปข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมหลายๆด้านพร้อมกันนะคะซึ่งผู้สร้างกราฟจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพอสมควรค่ะส่วนกราฟที่
เพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือกราฟแผนที่นะคะเป็นกราฟที่ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดยการแบ่งตามเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจังหวัดสถานที่หรือรหัสไปรษณีย์ค่ะโดยกราฟอันนี้จะแสดงข้อมูลในรูปแบบเป็นแผนที่ประเทศไทยหรือแผนที่โลกให้เราเห็นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทำความรู้จักแล้วก็ฝึกปฏิบัติการใช้กับข้อมูลตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ